ประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่มีกรณีขบวนนักศึกษาแห่งชาติจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการกำหนดอนาคตตนเองกับสันติภาพปัตตานีนะคะ รวมถึงมีการจัดพิมพ์บัตรเพื่อร่วมแสดงความเห็นผ่านทางสื่อโซเชียลในประเด็นให้ประชาชนปัตตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าได้สร้างความวิตกกังวลและตื่นตระหนกให้กับประชาชนในสังคมอย่างกว้างขวางนะคะ วันนี้ค่ะทางรองแม่ทัพภาคที่4พลตรีปราโมทพรมอินท่านเป็นโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ด้วยนะคะท่านพูดถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะโดยบอกว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้เรียกประชุมคณะทำงานฝ่ายกฎหมายตลอดจนอัยการเพื่อร่วมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการดำเนินการต่อกรณีที่เกิดขึ้นที่ประชุมนะคะได้กำหนดแนวทางการดำเนินการเป็น2ส่วนสำคัญก็คือ1การสร้างความเข้าใจซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนหรือกลุ่มผู้เห็นต่างที่มีแนวคิดดังกล่าวให้ล้มเลิกการกระทำ2คือการดำเนินการทางกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบโดยจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลพฤติกรรมรวมทั้งข้อมูลความเชื่อมโยงต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดส่วนจะนำไปสู่การฟ้องร้องใครบ้างขอเวลาให้คณะทำงานได้ดำเนินการโดยจะมีการประชุมหารืออีกครั้งในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นท่านย้ำนะคะว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ค่ะการลงมติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชไม่สามารถกระทำได้เพราะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและบูรณภาพแห่งดินแดนและเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐค่ะซึ่งผลจากการอ่านคือพบว่าเราสามารถที่จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการดำเนินการในสองเรื่องในเรื่องแรกก็คือการสร้างความเข้าใจอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับต้องสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนสร้างความเข้าใจกับกลุ่มที่เห็นต่างที่มีความคิดแบบนี้ให้ล้มเลิกการกระทำในส่วนที่สองก็คือการดำเนินการทางกฎหมายอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังให้รอบคอบจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานและก็ข้อมูลพฤติกรรมทางข้อมูลความเชื่อมโยงต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดส่วนจะนำไปสู่การฟ้องร้องใครบ้างในประเด็นไหนบ้างอย่างไรก็ขอเวลาคณะทำงานด้านกฎหมายจะไปดำเนินการซึ่งเราจะนัดประชุมกันในรอบต่อไปในสัปดาห์หน้าก็คงจะได้ข้อสรุปครับ